ครับเป็นลุงหนอต้องบอกว่าเป็นปีที่10แล้วนะที่ลุงหนอจัดจำหน่ายกระเป๋ากล้องยี่ห้อ Billingham เขาก็จากประเทศอังกฤษนะฮะ Made in England มาเลยนะครับสาเหตุที่ตอนเริ่มทำตลาดกระเป๋ากล้องครั้งแรกและทำ Billingham เพราะว่าเน้นไปที่ Quality เลยคือถ้าในกลุ่มเพื่อนที่รู้จักร้านลุงหนอหรือว่าเล่นกล้องมานานแล้วเนี่ยเขาจะยิบรู้จักยี่ห้อนี้หลายๆท่านก็จะบอกว่าลุงครับราคามันแต่อย่างที่ลุงเคยคุยไปในหลายคลิปอะไรครับ Billingham นี่ของในกระเป๋ามันแพงกว่าเยอะนะเอาไปโปรเทคดีกว่าเพราะว่าบางครั้งสมมุติเราเอาถือเล่นถือกล้องไปลุยฟ้าลุยฝนแล้วมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกันนะครับคลิปนี้เลยมาคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะรีแบรนด์หรอไม่ใช่อยากพูดเฉยเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ไม่ว่าจะเป็นกล้องไลกา Q2 Q3 ล่าสุด Nikon ZF Leto โอ้โหพวกนี้เขาเริ่มมาจับจ้องกระเป๋า Billingham เพราะเขามองว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออะไรป่ะแหมหล่อด้วยหลักๆกันน้ำได้ดีด้วยนะครับคลิปนี้ลุงหนอก็เลยจะเอากระเป๋ากล้อง Billingham ยอดนิยมที่ลุงหนอจ่ายเอาง่ายว่าขายประจำอะที่กลุ่มลูกค้าที่แบบว่าของมันต้องมีเอาว่ากันเถอะนะคือต้องมีในกลุ่มที่คนเล่นกล้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับไอตัวแรกอยู่ตรงหน้าลุงเนี่ยน้องเล็กเขาคือฮาร์เลย์ดิจิตอลนะที่เรียกฮาร์เลย์ดิจิตอลกันเนี่ยดิจิตอลนะตัวแค่นี้เองนะเอาเทียบกับอย่างกล้องไลกาอย่างเงี้ยฮาร์เลย์ดิจิตอลเขาจะเหมาะกับวันเดย์ทริปหรือกล้องหนึ่งตัวเขาเรียกว่าลิโก้ GR Sony RX100 หรือว่ากล้องคอมแพคเล็กๆไปไซส์นี้ได้แต่ตอนหลังๆลูกบอกเลยลูกค้ากลุ่มที่เล่นไลกาจะชอบไซส์นี้เยอะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเขาเป็นอินเสิร์ตได้ก็คือว่าเห็นไหมเขาเล็กไงเราก็เอาใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแยกล่างต่างประเทศได้หลายคนบอกลุงครับซื้ออินเสิร์ตดีๆผมเบ่งนิดนึงเอากระเป๋าฮาร์เลย์ดิจิตอลของ Billingham คุ้มกว่านะน้องเล็กนะดิจิตอลนะตัวถัดไปฮาร์ดเลย์สมอลโปรนี่อันนี้ก็ยอดฮิตเลยกับกลุ่มเลก้าเลยครับโดยเฉพาะเลยหลังๆ Nikon ZF กับเลนส์28เลนส์40นี่อยู่ในนี้ได้เลยครับรับประกันกระทัดรัดนะฮะ Billingham สมอลโปรนี่ก็พระเอกลุงน้อยนะคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีไซส์ใหญ่ก็คือไซส์โปร200เนี่ยเขาจะต้องมีตัวนี้อีกสักตัวนึงเพื่อเอาไว้เขาเรียกอะไรชิวๆเล็กๆนะมีอย่างน้อย2ใบนะครับนี่อันนี้สีกากีแทนนะอยู่ในกล้องหล่อเลยวันนี้เอามาหลากหลายหน่อยเดี๋ยวเทียบให้ดูกันเพราะบางทีมือใหม่เขาไม่รู้จักว่าฮาร์ดลีฟสมอลโปรกับสมอลต่างกันยังไงนี่อันนี้แป้นๆเลยนะลูกค้าลุงเขามาฝากนี่คือฮาร์ดเลสสมอลนะสิ่งหนึ่งที่สมอลต่างจากสมอลโปรก็คือสมอลโปรมีหูจับข้างบนเห็นไหมนะครับไม่เป็นไรคลิปพวกนี้เดี๋ยวไปไล่ดูลุงหนอย้อนหลังเต็มไปหมดอะรีวิวไปหมดแล้วแต่คลิปนี้อยากจะเทียบให้เห็นเห็นไหมฮะเนี่ยสมอลโปรกับสมอลนี่พื้นที่ใช้สอยพอๆกันเลยเพียงแต่ว่าสมอลโปรมันก็จะมีที่จับหน่อยไม่สีสวยอยู่ในกล้องเลยสีสวยเอ้าตัวสุดท้ายพระเอกลุงฮาร์ดลีโปร2020หรือโปรธรรมดาก็ได้วันนี้พอดีมันมีสีสวยๆเลยนั่งทำคลิปว่างๆนะครับเอาสีแปลกๆมานั่งรีวิวให้เพื่อนดูกันเผื่อหลายท่านมือใหม่ก็ไม่รู้ Billingham มีกี่สีบางท่านเพิ่งรู้ว่ามีสีแปลกๆพวกนี้สีแป้นๆส้มฟ้าเทาแดงอะไรแบบเนี้ยอันนั้นสอบถามมาที่ลุงหนอได้นะฮาร์ดลีโปร2020เหมาะกับชุดใหญ่เอาพูดง่ายๆหรือบางคนมาลองร้านลุงหนอไลก้า2บอดี้เลนส์สัก3ตัวเงี้ยกล้องไลก้ามันหนักไงถือไซส์นี้เถอะครับบาลานซ์มันดีกว่าเอาไปยัดตัวเล็กๆแล้วมันถือไม่สบายตัวแล้วบางทีไปโหลดกระเป๋าอย่างที่บอกเดี๋ยวมันพังไวเนี่ยนะตอนไปญี่ปุ่นลุงก็ถือไซส์พวกนี้นะครับใส่ Nikon DSR นะเลนเอาง่ายๆว่าเลนมาตรฐาน3ช่วงที่ต้องมีกับกล้อง DSR ใส่เข้าไปในโปร2020ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าลุงก็บอกนะเรื่องกระเป๋ากล้องมีพูดยากบางครั้งมันอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยคือบางทีเขาตัวเล็กไงหลายท่านคือพอตัวเล็กลุงหนอครับให้ผมถือโปร2020เนี่ยใบใหญ่ผมซื้อเป้หลังดีกว่าซึ่งลุงหนอก็เห็นด้วยบางครั้งเนี่ยบางทีคนเราตัวเขาเล็กเนี่ยกระดูกเล็กไปเดินแบกโหลดหนักๆไม่ไหวสุขภาพหลังพังหมดอันนี้แล้วแต่สไตล์แต่บางท่านก็ตัวเล็กก็ชอบนะ
ลุงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอากล้องกับเลนส์ออกมันก็เบาลงแล้วเขาว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องใช้ว่าทบทวนความจำนะครับว่าบิลลิงแฮมร้านลุงเป็นไงบ้างเพราะบางทีเขามาคุยกันลุงครับ Q3 เอาตัวไหนดีกระเป๋ากล้องลุงครับนิคอน ZF ยังรอเอาบิลลิงแฮมรุ่นไหนดีเนี่ยเอาคลิปเนี้ยไปค่อยๆตัดสินใจดูแต่ว่าเอาชัวร์สุดมาที่ร้านเหมือนเดิมถืออุปกรณ์มาแต่บางทีลูกค้าต่างจังหวัดหลังๆเริ่มเยอะเขาก็บอกลุงหนอเทียบงี้เลยเดี๋ยวผมก็ส่งพัสดุส่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเอาชัวร์อย่างที่บอกมีเวลาก็คือกระเป๋ามูลค่ามันเยอะถ้าไม่เสียเวลามากแล้วมีโอกาสเข้ามาหาที่ร้านก็ยินดีครับถือมาลองใส่ไปเลยไม่มีปัญหารับประกันคุณภาพบิลลิงแฮมของดีจริงนะลุงทำมา10ปีแล้วถามว่าราคามันก็ปรับขึ้นไปตามสภาวะการเลยครับคือพูดง่ายๆย้อนหลังกับราคาเมื่อ10ปีที่แล้วตอนเริ่มทำใหม่ๆนะกับราคาปัจจุบันนี่แฟนคลับเก่าๆพอเห็นก็จะบอกโหลุงราคาเราชอบแซวลุงหนอชอบปรับเรื่อยเลยเออบอกลุงไม่ได้ปรับหรอกตัวแทนนี่ก็ปรับมาตามยุคตามสมัยตามค่าเงินตามต้นทุนก็ว่ากันไปแล้วช่วงนี้ทั่วโลกเรารู้กันอยู่เนาะมันโดนกันหมดนะครับนะสวยทุกสีนะนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะมีอะไรทักลุงมาก่อนนะครับไปแวะมานะ